ประธานมูลนิธิปรีดีพนมยงค์ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครอบครัวสมาชิกเสรีไทยทุกท่านครอบครัวพนมยงค์ท่านผู้รักสันติรักประชาธิปไตยท่านวิทยากรท่านผู้ชมซึ่งชมผ่านทางการถ่ายทอดสดเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีวันสันติภาพไทยและรำลึก120ปีชาติการปรีดีพนมยงค์ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันปรีดีพนมยงค์ได้จัดงานกิจกรรมรำลึกถึงคุณูปการคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทยที่ได้กระทำมาแล้วในระหว่างที่ประเทศชาติอยู่ในช่วงวิกฤตบทบาทอันสูงส่งนี้ย่อมได้รับการจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยและจะเป็นอนุสาวรีย์ทางจิตใจที่จะเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยรุ่นหลังได้นึกถึงการเสียสละความกล้าหาญของขบวนการเสรีไทยขบวนการเสรีไทยเกิดจากการรวมตัวของคนไทยทุกชนชั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่เจ้านายจนถึงสามัญชนโดยมีความมุ่งหมายในการต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่ออธิปไตยเพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยเพื่อสันติภาพของประเทศผู้ที่เข้าร่วมขบวนการทุกท่านต้องถือว่ามีความเสียสละหรือมีความกล้าหาญขอให้เราอย่านึกถึงตัวตนของบุคคลซึ่งย่อมร่วงโรยไปตามกาลเวลาแต่ขอให้นึกถึงงานอมตะของเขาบุคคลอาจจะแตกต่างด้วยกำเนิดด้วยฐานะและการศึกษาแต่การเสียสละเป็นยอดแห่งคุณธรรมที่ยกให้มนุษย์อยู่ในระดับเดียวกันข้อเขียนอันเปี่ยมไปด้วยพลังและสำนึกอันแรงกล้าจากนายฉันทนาหรือมาลัยชูพินิจผู้ปฏิบัติการเสรีไทยท่านหนึ่งได้อธิบายบทบาทความเสียสละความกล้าหาญของปฏิบัติการของขบวนการเสรีไทยความมุ่งหมายในการก่อตั้งขบวนการเสรีไทยนั้นเป็นไปเพื่อเอกราชอธิปไตยและไม่เห็นด้วยกับสงครามลุกลามครูฉลบฉลัยพลางกูลได้ตอบคำถามว่าทำไมไม่รั้งคุณจำกัดพลางกูลไว้ไม่ให้เดินทางไปเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรที่เมืองจุงกิงประเทศจีนทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงอันตรายมากในสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคครูฉลบฉลัยตอบว่าฉันต้องสนับสนุนเขาเพราะเขาทำเพื่อชาติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกอย่างทำเพื่อชาติมานานแล้วมีใครถามว่าทำไมไม่รั้งเขาไว้ฉันรั้งเขาไว้ไม่ได้ฉันต้องสนับสนุนเขาการที่เขาทำงานเสรีไทยทำให้เขามีโอกาสรับใช้ชาติถ้าเขาพลาดไปเขาคงเสียใจมากเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่กล้าขัดหรอกต้องคอยสนับสนุนและในที่สุดจำกัดพลางกูลก็ได้สละชีพเพื่อชาติเพื่อฮิวแมนิตี้ในระหว่างปฏิบัติภารกิจให้กับขบวนการเสรีไทยในประเทศจีนเมื่อรัฐบาลไทยได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นปลายปีพุทธศักราช2484ได้เรียกตัวคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษกลับประเทศไทยแต่มีอยู่จำนวนหนึ่งไม่ยอมกลับและไม่เห็นด้วยกับนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลในการเข้าร่วมกับญี่ปุ่นจึงมีการจัดตั้งกลุ่มเสรีไทยขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษดร.ป่วยอึ๋งภากรเป็นสมาชิกเสรีไทยสายอังกฤษที่เข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทยภารกิจแรกในฐานะสมาชิกเสรีไทยก็คือการเดินทางมากับเรือดำน้ำ
พื่อขึ้นบกที่ไทยเพื่อติดต่อกับลูทซึ่งก็คือหัวหน้าขบวนการเสรีไทยท่านปรีดีพนมยงค์แต่ปฏิบัติการครั้งนี้ล้มเหลวต่อมาดร.ป่วยจึงโดดร่มเข้ามาปฏิบัติการภารกิจในไทยอีกครั้งหนึ่งมาลงที่บริเวณหมู่บ้านวังน้ำขาวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทแต่ทีมเสรีไทยทั้ง3คนที่กระโดดร่มลงมาถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ถูกล่ามโซ่ไว้กับเสาบนศาลาวัดวังน้ำขาวและต้องเสี่ยงตายกับภารกิจดังกล่าวปรีดีพนมยงค์ในช่วงเริ่มต้นสงครามนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่มีอำนาจทางการทหารอยู่ในมือแต่ในฐานะแกนนำสำคัญของคณะราษฎรจึงเป็นผู้มีบารมีการเมืองมากท่านรัฐบุรุษปรีดีเวลานั้นจึงเป็นจุดศูนย์กลางเป็นที่พึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่นและคัดค้านการนำพาประเทศสู่สงครามของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามความขัดแย้งในคณะรัฐมนตรีเรื่องนโยบายต่อญี่ปุ่นทำให้ปรีดีพนมยงค์ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคลังไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายปรีดีพนมยงค์ท่านรัฐบุรุษอาวุโสได้บันทึกถึงเหตุการณ์ในเย็นวันที่8ธันวาคม2484ซึ่งเป็นวันที่กำเนิดขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศไทยหรือขบวนการเสรีไทยเอาไว้อย่างละเอียดหลังสงครามสิ้นสุดท่านรัฐบุรุษปรีดีและคณะยังคงเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อไม่ให้ไทยตกอยู่ในสถานภาพของผู้แพ้สงครามและต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจำนวนมากจากสงครามให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรหากไทยต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเศรษฐกิจจะเสียหายมากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจจะยิ่งหนักหนาสาหัสเกิดขึ้นอีกเพิ่มขึ้นประชาชนคงประสบทุกข์ยากอีกหลายเท่าตัวทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องค่าปฏิกรณ์สงครามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจอห์นเบนาร์ดเคซึ่งเป็นนักสำคัญของศตวรรษที่20เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้จริงๆการที่ประเทศชนะสงครามเนี่ยไปเอาเปรียบประเทศผู้แพ้มากเนี่ยมันนำมาสู่สงครามโลกครั้งที่2การเกิดขึ้นของพรรคนาซีนะครับก็เป็นประเด็นที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการก็สนใจว่าเวลาเกิดความขัดแย้งเกิดสงครามเนี่ยการที่จะทำให้เกิดสันติภาพถาวรหรือเกิดสันติภาพขึ้นเนี่ยควรจะทำอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยท่านได้คิดทุกอย่างอย่างเป็นระบบก่อนที่จะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยท่านก็เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกนะซึ่งทางสถาบันปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็เอามาฉายผ่านทางเว็บไซต์อยู่เป็นระยะนะครับคือในภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกเนี่ยเป็นการจำลองเรื่องราวในสมัยโบราณกาลนะครับของบรรดาประเทศแถบตะวันออกด้วยยุคนั้นเนี่ยคนในชาติเนี่ยลุกขึ้นมาจับอาวุธต่อสู้กันเพียงแต่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีบัญชาโดยไม่จำเป็นต้องรู้สาเหตุนอกจากต้องปฏิบัติตามบัญชานั้นอาณาประชาชาติทั้งหลายก็จะเจอปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงนะครับในภาพยนตร์เนี่ยก็พยายามจะเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพุทธธรรมเนี่ยมาพูดถึงเพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นเหมือนคำประกาศแห่งสันติภาพของประเทศไทยซึ่งอาจารย์ปรีดีบรรจงสร้างนะฮะเป็นผู้อำนวยการสร้างแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านทองกันธาธรรมที่จังหวัดแพร่นะฮะก็ไปถ่ายทำที่จังหวัดแพร่ค่อนข้างมากซึ่งอันนี้ก็สะท้อนแนวคิดพาราดอนภาพนิยมของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับต่อมาวันที่16สิงหาคม2488ประเทศไทยโดยปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยในฐานะผู้สำเร็จราชการในรัชกาลที่8ได้ประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและปิเตนใหญ่เมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ.2485เป็นโมฆะซึ่งต่อมาได้กำหนดให้วันที่16สิงหาคมทุกปีเป็นวันสันติภาพไทยซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ75ปีพอดีนะครับขบวนการเสรีไทยและวันสันติภาพไทยเนี่ยทำให้เรานึกถึงการต่อสู้เพื่อการรักษาเอกราชอธิปไตยอย่างไม่ยอมจำนนและเป็นการปลูกฝังให้ยุวชนรุ่นหลังรักสันติภาพอีกทั้งเป็นการประกาศให้นานาประเทศรับรู้เจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยที่ยึดมั่นอุดมการณ์แห่งการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกอย่างสันติและเอื้ออาทรต่อกันนำมาสู่การสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่ไหนนะครับมีความขัดแย้งมีรุนแรงมีสงครามที่นั่นจะมีความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจติดตามมานะครับผมจะขอนำบางส่วนเท่านั้นเองของสุนทรพจน์ในงานประกาศสันติภาพของรูธหรือปรีดีพนมยงค์ที่กล่าวไว้เมื่อ75ปีที่แล้วในวันนี้มาเพื่อให้ทราบกันเป็นสุนทรส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดของขบวนการเสรีไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในช่วงสงครามเราก็จะเข้าใจเจตนารมณ์ของรัฐบุรุษอาวุโสผู้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยได้เป็นอย่างดีนะครับท่านได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ดังนี้นะครับในโอกาสนี้ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะแสดงเปิดเผยในนามของสหายทั้งหลายถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ซึ่งเราทั้งหลายได้ถือเป็นหลักเป็นคติในการรับใช้ชาติครั้งนี้ว่าเรามุ่งจะทำหน้าที่ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยซึ่งจะต้องสนองคุณชาติเราทั้งหลายไม่ได้มุ่งหวังทวงเอาตำแหน่งในราชการมาเป็นรางวัลตอบแทนการกระทำทั้งหลายไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือหมู่คณะใดแต่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งมวลการกระทำคราวนี้ไม่ได้ก่อตั้งเป็นคณะหรือพรรคการเมืองแต่เป็นการร่วมงานกันประกอบกิจเพื่อให้ประเทศชาติได้กลับคืนสู่สถานะก่อนวันที่8ธันวาคมพ.ศ.2484หัวหน้าขบวนการเสรีไทยปรีดีพนมยงค์ได้กล่าวอธิบายถึงภารกิจของเสรีไทยอีกว่ามิตรภาพอันดีในการส่วนตัวที่เราได้ร่วมรับใช้ชาติด้วยกันมาโดยปราศจากความคิดที่จะเปลี่ยนสถานภาพขององค์กรเหล่านี้ให้เป็นคณะหรือพรรคการเมืองและเพราะเหตุที่การกระทำคราวนี้เป็นการสนองคุณชาตินอกจากนี้ท่านยังพูดอีกว่าผู้ที่ร่วมงานกับข้าเจ้าคราวนี้ถือว่าทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ชาติมิได้ถือว่าเป็นผู้กู้ชาติการกู้ชาติเป็นการกระทำของคนไทยทั้งปวงซึ่งแม้ผู้ไม่ได้ร่วมในองค์การนี้ใดตรงก็ยังมีอีกประมาณ77ล้านคนที่ได้กระทำโดยอิสระในการต่อต้านด้วยวิถีทางที่เขาเหล่านั้นสามารถทำได้ในประเทศไทยนั้นข้าพเจ้าท่านอาจารย์ปรีดีก็ขอบคุณหลายคนซึ่งก็จริงๆมีอยู่จำนวนมากไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ทั้งหมดเพราะถ้าเอ่ยชื่อจนหมดเนี่ยก็จะ4โมงเย็นพอดีนะฉะนั้นก็จะเอ่ยชื่อบางคนที่ได้ระบุไว้ในสุนทรพจน์ของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับท่านพูดไว้แบบนี้ครับขอบใจหัวหน้าผู้ใหญ่ในกองบัญชาการคือนายทวีบุญเกตนายพลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสพลเรือตีสังวรสุวรรณชีพนายดิเรกชัยนามพลโทสินาศโยธารักษ์นาวาเอกหลวงสุภะชราสัยซึ่งได้เป็นหัวหน้าบัญชาการในการต่อต้านดำเนินไปได้ด้วยดีในขณะเดียวกันในการต่อสู้เพื่อให้ได้สันติภาพเอกราชอธิปไตยนั้นก็มีผู้ที่ต้องเสียสละชีวิตเมื่อช่วงการบรรยายผมได้พูดถึงท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญคือจำกัดพลังกูลเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยยังมีท่านอื่นอีกนะครับที่จะต้องเอ่ยนามซึ่งอาจารย์ปรีดีได้เอ่ยนามในสุนทรพจน์พระองค์เจ้าจีรศักดิ์นายจำกัดพลังกูลนายพงษ์สัลยพงษ์นายกาลเวศศรีวิจารณ์และพลพรรคอีกหลายคน
คนพวกนี้เสียสละอย่างยิ่งแล้วหลายท่านนี่อายุยังน้อยและยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในราชการหรือก้าวหน้าในชีวิตอีกมากนะครับบางคนก็เพิ่งจะแต่งงานไปไม่นานถ้าเราพิจารณาดูภารกิจดูบทบาทของขบวนการเสรีไทยเราได้บทเรียนอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่า80ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยของโลกนั้นเราเผชิญวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจรุนแรงอยู่5ครั้งด้วยกันที่สำคัญครั้งที่1วิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก Great Depression ในปีคศ1929เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาครั้งที่2วิกฤตการณ์เศรษฐกิจและหนี้สินละตินอเมริกาคศ1982เริ่มต้นที่เม็กซิโกครั้งที่3วิกฤตการณ์เศรษฐกิจเอเชียปี1997เริ่มต้นที่ประเทศไทยวิกฤตการณ์เศรษฐกิจและการเงินสหรัฐปีคศ2008เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาและครั้งนี้คือครั้งที่ใหญ่มากครั้งหนึ่งในรอบ80กว่าปีวิกฤตการณ์เศรษฐกิจอันเป็นผลกระทบจากโควิด-19 และการปิดเมืองเกือบทั่วโลกบทเรียนสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมทั้งวิกฤตการณ์ข้อแรกที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือความเป็นเอกภาพและร่วมแรงร่วมใจของคนในชาติเราจึงจะฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ครั้งนี้ไปได้นะครับครั้งนี้ใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยและของโลกด้วย80กว่าปีนอกจากนี้ถ้าท่านติดตามข่าวสารท่านก็ทราบดีว่าวันนี้มีการชุมนุมกันของคน2กลุ่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราภาวนาว่าและเราหวังว่าจะไม่มีการเผชิญหน้าที่ใช้ความรุนแรงและเราหวังว่ารัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบในการที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นทุกคนสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างแสดงเห็นได้อย่างเต็มของกฎหมายข้อที่2ประเทศไม่มีทางดีขึ้นได้ถ้ามีผู้เสียสละและมีความกล้าหาญบทเรียนข้อที่3การยึดมั่นในเรื่องเอกราชประชาธิปไตยและประโยชน์ของมนุษยชาติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ใช่ประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งบทเรียนข้อที่4ต้องสร้างเงื่อนไขหรือสภาวะเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่นำไปสู่สงครามและยึดมั่นในแนวทางสันติบทเรียนที่5การมียุทธศาสตร์กุศโลบายกลยุทธ์ที่ดีและมุ่งผลประโยชน์ต่อสาธารณะผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำและกลุ่มชนชั้นนำซึ่งมีหรือเปล่าท่านทั้งหลายคิดเองได้บทเรียนข้อที่6ขบวนการการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนตระหนักถึงปัญหาร่วมกันและคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและไม่มีใครเอาชนะพลังของประชาชนได้สถานการณ์การเมืองในขณะนี้มีความเสี่ยงที่จะถลำลึกสู่ความขัดแย้งรุนแรงได้ความขัดแย้งจะแบ่งแยกประชาชนออกจากกันผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักสันติจึงต้องออกมาแสดงพลังแสดงความเห็นเพื่อให้ประเทศมีความสมานฉันท์มีสันติรวมทั้งต้องเอาชนะวาทกรรมชังชาติเพราะไม่มีใครชังชาติในประเทศนี้มีแต่คนที่วิจารณ์ผู้มีอำนาจรัฐเขาไม่ได้ชังชาติเขาอาจจะไม่ชอบผู้นำไม่ชอบรัฐบาลอยู่บ้างแต่ต้องเปิดให้เขาแสดงความคิดเห็นไม่มีใครคิดจะล้มเจ้าทุกคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ต้องการการปกครองประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์เป็นประมุขแต่เราต้องเอาชนะวาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีเหล่านี้ด้วยความอดทนหมั่นชี้แจงด้วยเหตุผลด้วยข้อเท็จจริงและไม่โต้กลับด้วยความรุนแรงซึ่งประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและรักสันติไม่คิดจะโต้กลับไม่แม้กระทั่งคิดจะโต้กลับด้วยความรุนแรงอยู่แล้วแต่ฝ่ายที่มักจะทำให้เกิดความรุนแรงคือใครคืออำนาจรัฐมาโดยตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นเช่นนั้นถ้าเราทำร่วมมือกันผนึกกำลังกันแล้วก็
เมื่อเช้าก็มีโอกาสได้พูดได้คุยสั้นๆกับท่านประธานองคมนตรีซึ่งเราก็มีความสบายใจมีความมั่นใจว่าท่านประธานองคมนตรีซึ่งก็เป็นตำแหน่งสำคัญตำแหน่งหนึ่งของประเทศไทยท่านก็ชัดเจนว่าท่านต้องการให้เดินหน้าสู่สันติธรรมและจะปกป้องการกระทำใดๆของผู้ที่มีความเห็นต่างของนักศึกษาของอะไรที่มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำให้ระบบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขมีความมั่นคงต่อไปการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้นเรื่อยๆและข้อเสนออะไรที่เป็นข้อเสนอที่ดีก็ต้องเอามาศึกษาวิจัยและจะต้องทำให้บ้านเมืองเกิดการอภิวัตสู่สันติเหมือนหัวข้อในการอภิปรายในวันนี้ไม่สร้างเงื่อนไขที่จะไปซ้ำเติมความยากลำบากทางเศรษฐกิจของประชาชนและแก้ไขปัญหานอกวิถีทางของกฎหมายและประชาธิปไตยหลักแห่งนิติธรรมเราหลายคนคนจำนวนไม่น้อยมีข้อสงสัยต่อระบบความยุติธรรมของประเทศนี้ไม่ว่ากรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นบอสอยู่วิทยาหรือกรณีอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดทำให้เราเศร้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ประเทศจะอยู่รอดได้ต้องยึดหลักนิติธรรมต้องยึดรูออฟลอว์เราหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและเราควรจะช่วยกันรณรงค์ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในประเทศไทยขอฝากถึงท่านทั้งหลายรวมทั้งประชาชนที่ชมทางถ่ายทอดสดว่าอย่าหลงทางในมหาสมุทรแห่งความสิ้นหวังความหลอกลวงและความหวาดกลัวจงมีความหวังเอาความจริงและความกล้าหาญทางจริยธรรมเข้าสู้ซึ่งครอบครัวพนมยงค์โดยเฉพาะท่านผู้หญิงพูนสุขท่านอาจารย์ปีดีวิธีการนี้มาโดยตลอดเอาความจริงและความกล้าหาญทางจริยธรรมเข้าสู้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสันติธรรมไม่ใช่การต่อสู้วันเดียวอาจารย์ปีดีสู้มาทั้งชีวิตคณะราษฎรสู้มาทั้งชีวิตลูกหลานของคณะราษฎรลูกหลานของอาจารย์ปีดีลูกหลานของพญาพหลพลพยุหะเสนาลูกหลานของสมาชิกคณะราษฎรต้องสืบทอดการต่อสู้ต่อไปการต่อสู้จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีมันเป็นสิ่งที่ยืดเยื้อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นการต่อสู้อาจจะต้องใช้เวลาชั่วชีวิตอาจจะต้องสืบทอดถึงลูกหลานอย่าหวาดกลัวในการแสดงจุดยืนและความเห็นที่ถูกต้องเพื่อพิทักษ์สันติธรรมและเสรีภาพและเราต้องยอมเข้าสู่ความยากลำบากที่จำเป็นผมจะกล่าวว่าความยากลำบากที่จำเป็นเพราะทุกคนก็อยากอยู่สบายสบายปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรไม่เดือดร้อนไม่ถูกปลดจากงานไม่ถูกกันแกล้งทางธุรกิจไม่ถูกไล่ออกจากราชการไม่ถูกปิดกั้นบทบาทแต่ความยุ่งยากบางอย่างในชีวิตเป็นความยุ่งยากที่จำเป็นเมื่อท่านจำเป็นต้องแสดงจุดยืนเพื่อความถูกต้องอันนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์การกระทำที่ยิ่งใหญ่เป็นอมตะเช่นเดียวกับคณะของเสรีไทยเช่นเดียวกับผู้ประสาทการของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผมคงจบปาฐกถานำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ